อดทนมา100ครั้งครั้งที่101กลับทนไม่ไหวเลยต้องกลายเป็นผู้ร้ายในสายตาของคนอื่นสุดท้ายแล้วไม่มีใครมองเห็นความเจ็บปวดทั้ง100ครั้งที่ผ่านมา